าล่ะคุณมีวันที่วุ่นวายในการเที่ยวชมเมืองใหม่คุณใช้การนำทางอย่างต่อเนื่องภาพถ่าย 5,000 ภาพและวิดีโอคอลหาเพื่อนสนิทของคุณทุก10นาทีทั้งหมดนี้ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณเหลือ 12% และคุณยังต้องไลฟ์สดดอกไม้ไฟจองห้องพักสำหรับคืนนี้และหาทางไปที่นั่นด้วยคุณตัดสินใจที่จะลองทุกวิถีทางเพื่อประหยัดแบตเตอรี่คุณปิดแอปทั้งหมดทีละแอปเจอกันใน Messenger แอปแต่งรูปไม่ซื้อของอะไรอีกต่อไปแล้วปิดให้หมดทุกแอปและแบตเตอรี่ของคุณลดลงเหลือ 7% คุณต้องการใช้แบบอย่างชันฉลาดและ Google เรื่องนี้กลายเป็นว่าการปิดแอปพื้นหลังกินแบตเตอรี่มากกว่าปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเมื่อคุณปิดแอปโทรศัพท์ของคุณจะใช้พลังงานอันมีค่าในการปิดแอปและล้างออกจากแรมและเมื่อคุณตัดสินใจเปิดแอปอีกครั้งมันจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำให้แอปกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อคุณออกจากแอปหนึ่งแล้วเริ่มใช้อีกแอปหนึ่งแอปแรกจะถูกเก็บไว้ในแรมมันจะอยู่เงียบๆในสถานะพร้อมที่จะเปิดใหม่อีกครั้งในสภาพเดิมและจะกลับสู่การทำงานโดยไม่ต้องเปลืองแบตเตอรี่เวลา หรือ data เพิ่มเติมโทรศัพท์ของคุณมีกลไกการจัดการหน่วยความจำของตัวเองมันจะปิดแอปที่คุณไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานหรือแอปที่ใช้แบตเตอรี่มากกว่าที่ควรคุณควรให้ระบบทำงานอย่างราบรื่นและรวดเร็วโดยไม่พยายามจะทำอะไรกับโทรศัพท์และปล่อยให้ระบบตัดสินใจว่าจะให้แอปไหนรันในพื้นหลังบ้างคุณรู้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะใช้ไม่ได้ในตอนเย็นคุณจึงรีบเข้าไปในโรงแรมที่ใกล้ที่สุดมีคนบอกว่ามันช่วยได้ถ้าคุณใช้แบตเตอรี่จนหมดแต่อินเทอร์เน็ตบอกว่านี่เป็นความเข้าใจผิดแบตเตอรี่ที่ใช้ในโทรศัพท์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นหากคุณรอให้แบตเตอรี่เหลือ0ก่อนที่จะเสียบโทรศัพท์ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในปัจจุบันนี้ต้องการใช้แบตเตอรี่ประมาณ 30-80% หากคุณปล่อยให้แบตเตอรี่หมดก่อนที่จะชาร์จอีกครั้งแสดงว่าคุณกำลังเพิ่มรอบการชาร์จที่ไม่จำเป็นในกรณีนั้นให้เตรียมเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก6เดือนหรือบ่อยกว่านั้นได้เลยตอนนี้คุณต้องชาร์จโทรศัพท์ให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดดอกไม้ไฟคุณจำทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับการชาร์จด่วนได้และถอดเคสออกส่วนใหญ่เคสทำจากวัสดุที่การความร้อนไม่ให้ออกไปแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในโทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่ออากาศเย็นความร้อนมากเกินไปจะทำให้ช้าลงและเสื่อมสภาพยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นกระบวนการชาร์จก็ยิ่งช้าลงเท่านั้นมีแท่นชาร์จอยู่ในห้องพักในโรงแรมของคุณแต่คุณไม่ได้ใช้พลังงานถ่ายโอนเร็วขึ้นผ่านสายเคเบิลนอกจากนี้พลังงานทั้งหมดที่กระจายไปทั่วบนแท่นชาร์จจะทำให้โทรศัพท์ของคุณร้อนขึ้นซึ่งนั่นไม่ดีเลยพอร์ต USB ที่คอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่ทำอันตรายโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากมีค่าแอมแปร์ที่ต่ำกว่าแต่ก็ชาร์จได้ช้ากว่า2เท่าเพราะงั้นคุณจึงเสียบชาร์จกับเต้ารับที่ผนังดูเหมือนว่ามันจะอยู่สูงเกินไปและโทรศัพท์จะห้อยไปมาซึ่งไม่ปลอดภัยเพราะงั้นคุณจึงพันสายรอบโทรศัพท์และวางโทรศัพท์ของคุณไว้ในวงนั้นมันจะต้องอยู่นิ่งๆจะได้ไม่หล่นโทรศัพท์ของคุณชาร์จไปแล้ว 5% และคุณเริ่มเลื่อนดูฟีดข่าวของคุณในขณะที่ชาร์จโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัยแต่มันจะทำให้กระบวนการชาร์จช้าลงอย่างมากให้เปิดโหมดเครื่องบินแทนมันเร่งกระบวนการการชาร์จด้วยการปิดคลื่นสัญญาณทั้งหมดเช่นเซลลูล่า GPS Bluetooth และอื่นๆและเสียงทั้งหมดด้วยนอกจากนี้หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณไม่ดีก็จะไม่เปลืองแบตเตอรี่ในการค้นหาสัญญาณด้วย iPhone ของคุณชาร์จได้ถึง 80% พวกมันส่วนใหญ่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่เป็นค่าเริ่มต้นโดยจะศึกษาพฤติกรรมการชาร์จของคุณและทำให้ช้าช้าลงหลังจาก 80% เมื่อคุณนอนหลับและในสถานการณ์อื่นๆในขณะที่คุณเชื่อมต่อเพื่อชาร์จคุณอัปเดต OS ของคุณเวอร์ชันล่าสุดมักจะมีแผนและโปรแกรมการแก้ไขสำหรับปัญหาทุกประเภทรวมถึงปัญหาการชาร์จและระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่าก็ทำงานได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเช่นการชาร์จเร็วบน Android นั่นไงเสร็จแล้วถึงเวลาไปดูดอกไม้ไฟสักทีระหว่างทางไปคุณเจอร้านขายที่ชาร์จแบบเร็วคุณไม่เคยเชื่อถือมันเลยแต่พนักงานขายอธิบายว่ามันปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์ของคุณพวกมันชาร์จเร็วขึ้น 60% ใน 10-30 นาทีแล้วชาร์จด้วยความเร็วปกติเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระแสไฟเข้าสู่โทรศัพท์ของคุณมากเกินไปคุณยังเลือกซื้อที่ชาร์จใหม่ได้ด้วยอุปกรณ์ของบริษัทอื่นที่มีคุณภาพมีกลไกความปลอดภัยในตัวเช่นเดียวกับที่ชาร์จของแท้และจะไม่ทำอันตรายกับโทรศัพท์ของคุณหากโทรศัพท์ของคุณรับรอง12วัตต์การซื้อที่ชาร์จ10วัตต์ก็ทำให้กระบวนการเร็วขึ้นโทรศัพท์ส่วนใหญ่มีที่ชาร์จขนาด5วัตต์สายเคเบิลที่ดีก็สำคัญมากเช่นกันมีสายไฟ4เส้นอยู่ภายใน2สายสำหรับถ่ายโอนข้อมูลและ2สายสำหรับการชาร์จพวกเขากำหนดขีดจำกัดความเร็วในการชาร์จไว้พนักงานขายอธิบายว่าหากคุณต้องการให้เร็วกว่านี้คุณก็อัปเกรดจากสายเคเบิลมาตรฐานให้เป็นแบบคุณภาพสูงได้คุณตั้งใจฟังมากจนเผลอทำน้ำอัดลม6ใส่ที่ชาร์จเก่าโดยไม่ตั้งใจตอนนี้คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเปลี่ยนมันแม้แต่หยดน้ำหรือเหงื่อเพียงเล็กน้อยก็ชะลอกระบวนการหรือทำให้มันพังได้พนักงานขายยังตรวจสอบพอร์ตชาร์จของคุณด้วยหากมีฝุ่นหรือเส้นใยสะสมอยู่ในนั้นเหมือนกับสะดือของคุณคุณก็คาดหวังให้มันชาร์จด้วยความเร็วราวสายฟ้าไม่ได้อีกต่อไปเขาค่อยๆกระจัดสิ่งอุดตันออกจากพอร์ตด้วยไม้จิ้มฟันคุณก็ทำแบบนี้ที่บ้านได้เพื่อนใหม่ของคุณได้ดูคู่มือเกี่ยวกับวิธีการประหยัดแบตเตอรี่มาและคุณก็ศึกษามาได้ทุกที่ทุกเวลาสิ่งแรกที่คุณทำคือเปลี่ยนวอลเปเปอร์โทรศัพท์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีหน้าจอ OLED เมื่อคุณตั้งค่าวอลเปเปอร์สีเข้มคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลืองพลังงานในการทำให้พิกเซลสีดำสว่างขึ้นยิ่งมีพื้นที่มืดบนหน้าจอมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งกินแบตเตอรี่น้อยลงเท่านั้นคุณยังเปิดดาร์กโหมดได้ด้วยมันช่วยเพิ่มแบตเตอรี่ได้มากหากต้องการเปิดใช้งานคุณต้องเปิดการตั้งค่าการแสดงผลและความสว่างแล้วเลือกดูเลือกดาร์กคุณก็เลือกที่จะเปิดใช้งานเมื่อพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นโดยอัตโนมัติทุกวันได้เจ้าของ Android ก็ทำได้ในจอแสดงผลขั้นสูงค้นหาธีมอุปกรณ์ใกล้กับด้านล่างของรายการคุณสมบัติและเปิดใช้งานการตั้งค่าแบบดาร์กคุณปิดการใช้งานโหมดความสว่างอัตโนมัติในการตั้งค่าไปที่ตัวช่วยสำหรับการเข้าถึงจอแสดงผลและขนาดข้อความเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงใช้พลังงานมากขึ้นในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเพื่อเลือกระดับแสงที่เหมาะสมหากคุณมี Android คุณก็ทำได้ในการตั้งค่าจอแสดงผลและเลือกปิดใช้งานความสว่างอัตโนมัติหรือปรับความสว่างอัตโนมัติแล้วคุณก็ปรับความสว่างหน้าจอเองให้อยู่ในระดับที่สบายตาคุณยังลดระยะเวลาล็อกอัตโนมัติให้เหลือน้อยที่สุดได้ด้วยยิ่งหน้าจอของคุณดับเร็วขึ้นเมื่อคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์พลังงานก็จะยิ่งใช้น้อยลงคุณปรับเปลี่ยนในการตั้งค่าการแสดงผลและความสว่างล็อกอัตโนมัติใน Android คุณจะพบได้ในเมนูการตั้งค่าหน้าจอหรือจอแสดงผลในนี้คุณจะเลือกช่วงเวลาเหมาะสมในช่อง Time Out หรือ Screen Time Out ได้อุ้ยผมรู้เรื่อง Time Out เยอะเลยล่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วแต่ข้างนอกยังร้อนมากนั่นไม่ดีสำหรับแบตเตอรี่ของคุณที่ไม่ชอบอุณหภูมิที่สูงเกินไปนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรวางมันทิ้งไว้ในเบาะรถใต้แสงแดดหรือใช้เมื่อร้อนกว่า35องศาเซลเซียสอากาศที่หนาวจัดก็ไม่ดีเช่นกันคุณจะเห็นว่าแบตเตอรี่ของคุณลดลงและกลับสู่สภาวะปกติเพื่อเครื่องอุ่นขึ้นแต่มันไม่ได้ดีกับแบตเตอรี่คุณได้รับอีเมลส่งเสริมการขายนอกเสียจากว่าคุณจำเป็นจะต้องติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับงานคุณน่าจะไม่มีปัญหากับโทรศัพท์ที่แจ้งเตือนอีเมลทุกๆ30นาทีชั่วโมงหรือแม้แต่ตรวจสอบด้วยตัวเองสำหรับอีเมลสำรอง
คุณตั้งค่าช่วงเวลาได้ในการตั้งค่าบัญชีและรหัสผ่านภายใต้การดึงข้อมูลใหม่ยิ่งช่วงห่างงานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นบน Android ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าแล้วเลือกอีเมลในส่วนของการตั้งค่าทั่วไปให้แต่ที่เมนูการตั้งค่าเลือกบัญชีเพื่อปรับการตั้งค่าแต่การตั้งค่าการซิงค์กำหนดการซิงค์ตั้งกำหนดการซิงค์และเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการคุณยังมีแบตเตอรี่เพียงพอที่จะหาจุดชมดอกไม้ไฟที่ดีที่สุดมันอยู่ด้านขวาตรงทางขึ้นเขาว้าววิวสวยจังตอนนี้คุณก็ปิดการใช้งานการระบุตำแหน่งและเริ่มสตรีมแบบสดที่ทวนรอคอยมาฟังเรื่องนี้กันรูที่ส่วนบนของอ่างล้างจานมีฟังก์ชันซ่อนอยู่หลายอย่างอย่างแรกในกรณีที่ใครลืมปิดก๊อกน้ำน้ำจะไม่ล้นและน้ำจะไม่ท่วมห้องน้ำอย่างที่2เนื่องจากรูดังกล่าวทำให้น้ำไหลออกเร็วขึ้นเนื่องจากเป็นการระบายอากาศที่ช่วยน้ำไหลลงมารู2รูที่ด้านข้างของรองเท้าคอนเวิร์สไม่เพียงแต่ช่วยระบายกลิ่นเหม็นอับเท่านั้นแน่นอนการระบายอากาศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนเหตุผลที่2คือนักกีฬาร้อยเชือกรองเท้าผ่านรูเหล่านั้นเพื่อให้รองเท้าแน่นขึ้นโดนัทมีรูตรงกลางและมันไม่ได้ย่อมาจากตัวโอในคำว่าโดนัทด้วยแถมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จับได้ง่ายขึ้นเช่นกันแม้จะสะดวกจริงๆก็ตามจริงๆแล้ววิธีนี้มีไว้เพื่อให้โดนัทที่อบพร้อมกันหลายชิ้นสุกเข้ากันอย่างทั่วถึงเบบี้แครอทมีขนาดเล็กและเปียกซึ่งไม่เหมือนกับแครอททั่วไปเบบี้แครอทไม่ใช่แครอทชนิดพิเศษจริงๆแล้วแครอทนี้ทำมาจากแครอทธรรมดาด้วยหั่นเปลือกและชั้นนอกออกจากนั้นขัดมันให้สวยงามปัญหาคือพวกมันไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้แครอทธรรมดาจะกักเก็บน้ำไว้ข้างในเพราะมีชั้นที่ล็อกน้ำไว้ได้เมื่อหั่นพวกมันเบบี้แครอทจะแห้งง่ายดังนั้นพวกเขามักจะขายในถุงที่มีน้ำอยู่ข้างในร้านขายของเล่นเต็มไปด้วยตุ๊กตาบีนี่เบบี้และรายละเอียดที่โดดเด่นยิ่งกว่าตาโตๆของพวกมันก็คือป้ายที่เขียนว่าชายนั่นคือบริษัทผู้ผลิตขนาดเล็กที่หลายคนไม่เคยได้ยินชื่อบีนี่เบบี้เปิดตัวให้เห็นในปี1993และพวกมันก็ได้รับความนิยมอย่างมากชายเป็นชื่อบริษัทแต่ไม่ใช่ตัวย่อมันเป็นชื่อจริงของผู้ก่อตั้งบริษัท H Thai Warner ซิปโลหะส่วนใหญ่มีตัวล็อกซ่อนอยู่ภายในเพื่อช่วยคุณจากสถานการณ์ที่น่าอับอายเช่นลืมรูดซิปโอ้ให้ตายอย่าปล่อยให้ที่จับซิปอยู่ในตำแหน่งตั้งขึ้นเมื่อคุณดึงลงมันจะล็อกโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้เป็นเพราะร่องเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ตรงที่จับห้องน้ำสาธารณะเกือบทุกแห่งจะมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพื้นกับประตูเหตุผลที่ความเป็นส่วนตัวถูกทำให้เป็นศูนย์คือการลดระดับความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่ผู้คนจะไม่ได้อยู่ในห้องน้ำนานและไม่เกิดการต่อแถวขึ้นนอกจากนี้ยังทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยกว่าหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นพนักพิงศีรษะในรถยนต์มีขึ้นเพื่อความสบายส่วนพนักพิงศีรษะแบบถอดได้นั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหากคุณดึงพนักพิงศีรษะออกจากที่นั่งคุณจะเห็นแท่งเหล็ก2อันที่ค่อนข้างแข็งแรงถ้าคุณเคยถูกล็อกหรือติดอยู่ในรถคุณสามารถออกจากที่นั่นหรือทุบหน้าต่างด้วยแท่งเหล็กเหล่านี้ถ้วยและแก้วจำนวนมากมักมีร่องเล็กๆที่ด้านล่างอย่างมีจุดประสงค์มันถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานร่องช่วยน้ำไหลได้และไม่หกล้นลงเท้าเวลาถ้วยออกมานอกจากนี้ร่องเหล่านี้ยังปล่อยให้อากาศไหลเวียนดังนั้นถ้วยจึงไม่แตกแม้ว่าชาจะร้อนสุดๆก็ตามตลับเมตรเกือบทั้งหมดมีปลายโลหะที่มีช่องเล็กๆตรงปลายคุณสามารถใช้ช่องนี้เพื่อแขวนตลับบนตะปูหรือสกรูเพื่อทำการวัดโดยไม่ต้องให้ใครช่วยบางครั้งปลายนี้มีจุดแหลมอยู่ตรงขอบที่ด้านหนึ่งมันมีประโยชน์เวลาที่คุณต้องการมาร์กรอยไว้โดยไม่ต้องใช้ดินสอลูกบิดประตูมักจะทำจากทองเหลืองทองแดงและโลหะผสมทองแดงอื่นๆอย่างมีเหตุผลพวกมันมีลิตต้าแบคทีเรียดังนั้นจึงเป็นการหยุดไม่ให้จุลินทรีย์แพร่กระจายพวกมันสามารถกำจัดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 ชั่วโมงแต่อย่าลืมล้างมือด้วยล่ะรถเข็นร้านขายของมีควงยังมีเหตุผลคุณคงไม่อยากวางเสื้อในรถเข็นข้างๆมันฝรั่งหรือหัวหอมหรอกให้แขวนมันไว้บนห่วงสิ่งเล็กๆที่ดูคล้ายตะขอนี้จะช่วยคุณจัดระเบียบพื้นที่ในรถเข็นของคุณได้ดียิ่งขึ้นรถเข็นยังมีตะแกรงที่มีประโยชน์มากด้วยเมื่อใดก็ตามที่รถเข็นเต็มคุณแค่ยกตะแกรงและวางตะกร้าสินค้าเข้าไปเพื่อให้มีพื้นที่ใส่ของมากขึ้นโดยให้วางไว้ระดับบาร์แนวนอนเหนือล้อและตะขอของตะแกรงติ่งแหลมบนฝาครีมก็มีจุดประสงค์ของมันหลอดครีมส่วนใหญ่มักจะปิดด้วยกระดาษฟอยล์และมันจะดีกว่าถ้าไม่ใช้นิ้วมือเปิดมันเว้นแต่ว่าคุณพร้อมที่จะบอกลาเล็บของคุณแล้วการใช้ติ่งแหลมจะทำให้เปิดได้ง่ายแม้แต่หลอดครีมที่ปิดสนิทอย่างแน่นหนาสุดๆก็ตามซิลิก้าเจลมักพบได้ในสินค้าต่างๆที่คุณซื้อเช่นกระเป๋ารองเท้าและอื่นๆมากมายอย่าโยนมันทิ้งมันมีไว้เพื่อดูดซับความชื้นส่วนเกินดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่รองเท้าของคุณเปียกไม่มากก็ให้ใส่ถุงซิลิก้าเจลลงไปผู้คนเคยอยู่ร่วมกับหนูแต่เจ้าพวกนี้ชอบแท้ทุกอย่างที่เห็นตรงหน้ารวมทั้งกระดาษด้วยถึงกระนั้นหนูก็ยังแท้ไม่ได้มากไปกว่าที่ว่างบนขอบกระดาษตะข่ายสีดำบนไมโครเวฟไม่ได้เป็นเพียงของตกแต่งแฟนซีเท่านั้นมันถูกเรียกว่ากรงฟาราเดย์และมันป้องกันรังสีจากไมโครเวฟนอกจากนี้ยังเพิ่มความเร็วในการทำความร้อนทำให้คุณเพลิดเพลินกับอาหารที่เหลือจากเมื่อวานนี้ได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังอาจล็อกสัญญาณโทรศัพท์ได้ดังนั้นหากคุณมีสายเข้าจำนวนมากให้วางโทรศัพท์ไว้ในไมโครเวฟแต่อย่าเปิดไมโครเวฟนะกล่องลูกอมทิกแท็กทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายทิกแท็ก1เม็ดทุกครั้งที่คุณเปิดฝาฝาปิดมีรูปร่างเหมือนกับลูกอมให้ความภาชนะเขย่าเบาๆและเปิดช้าๆคุณจะสังเกตเห็นว่ามีลูกอมเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่ติดอยู่ระหว่างร่องฝานั้นดังนั้นหากคุณเพิ่งเปิดภาชนะและเขย่าจนลูกอม5ลูกหรือมากกว่านั้นตกลงไปในปากของคุณแสดงว่าคุณกินทิกแท็กผิดวิธีมาตลอดนะรูเล็กๆในหน้าต่างเครื่องบินถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมแรงดันในห้องโดยสารพวกมันยังปกป้องไม่ให้หน้าต่างเป็นฝ้าเวลาที่อุณหภูมิลดลงและสูงขึ้นอีกอย่างนึงคือหน้าต่างเครื่องบินนั้นเป็นทรงกลมเพราะมีเหตุผลด้วยวิธีนี้แรงกดจะกระจายอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการเสียรูปขนแปรงสีน้ำเงินบนแปรงสีฟันเป็นตัวบ่งชี้ว่าใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อขนแปรงสัมผัสกับน้ำเม็ดสีสีน้ำเงินหรือสีอะไรก็ตามจะจางหายไปดังนั้นยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่สีก็จะยิ่งจางลงเท่านั้นที่จับ3ที่บนถังน้ำมันเบนซินช่วยให้คน2คนถือมันไปได้อย่างสะดวกและกระจายน้ำมันอย่างทั่วถึงถังแก๊สมักจะมีรูที่2ซึ่งจริงๆแล้วจะไม่ต้องเปิดออกก่อนที่คุณจะใส่แก๊สเข้าไปช่องอากาศจะป้องกันไม่ให้แก๊สไหลออกจึงไม่เปลืองเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุกางเกงยีนปรากฏให้เห็นครั้งแรกในปี1873โดยมีจาคอบเดวิสและลีไวสตราวเป็นผู้คิดค้นเดวิสเป็นช่างตัดเสื้อที่ผลิตผ้าคลุมและเต็นท์ส่วนสตราวเป็นนักธุรกิจที่ขายเสื้อผ้าไปด้วยยีนตัวแรกผลิตโดยเดวิสจากผ้าเดนิมซึ่งเป็นผ้าที่เขาซื้อจากลีไวสตราวแอนด์โคพวกเขาได้จดสิทธิบัตรการออกแบบร่วมกันสีน้ำเงินเป็นสีมาตรฐานสำหรับผ้าเดนิมที่ย้อมด้วยสีอินดิโกสีน้ำเงินเป็นประเพณีที่ยังคงปฏิบัติกันจนถึงทุกวันนี้เพื่อทำซ้ำรูปลักษณ์ดั้งเดิมของกางเกงยีนยีนก็มีหมุดโลหะเช่นกันแล้วก็มีมาตั้งแต่แรกแล้วจาคอบเดวิสชายผู้ทำกางเกงยีนตัวแรกใส่หมุดทองแดงตรงจุดที่มีแนวโน้มว่ากางเกงมักจะขาดอย่างตรงซิปและกระเป๋ากางเกงเพื่อให้กางเกงแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้ยีนเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อการตกแต่งมากกว่าเนื่องจากมีความโดดเด่นและเป็นแบบดั้งเดิมสำหรับกางเกงยีนความพิเศษอีกอย่างของกางเกงยีนก็คือกระเป๋าเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีจุดประสงค์อะไรก็นะมันอาจเป็นเรื่องจริงตอนนี้แต่เมื่อหลายปีก่อนเวลาที่คาวบอยจำนวนมากใส่กางเกงยีนกระเป๋ากางเกงถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเก็บนาฬิกาพกไว้ที่นั่นโดยสมัยนั้นกางเกงยีนตัวหนึ่งมีกระเป๋า4ใบกระเป๋าเล็กคือกระเป๋านาฬิกามีกระเป๋าใหญ่2ใบที่ด้านหน้าและมีกระเป๋าหลัง1ใบ
ซิปหลายตัวมีตัวอักษร YKK สลักอยู่มันเป็นตัวย่อที่ย่อมาจากชื่อของบริษัทที่แปลได้ว่าโยชิดะแมนูแฟคเจอริ่งแชร์โฮลดิ้งคอมพานีบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้เป็นผู้ผลิตซิปรายใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นพวกเขาจึงใส่ชื่อย่อบนซิปทั้งหมดที่ผลิตซึ่งนั่นคือประมาณครึ่งหนึ่งของซิปทั้งหมดในโลกและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงเห็นซิปของบริษัทนี้บ่อยกว่าซิปของที่อื่นลูกกอล์ฟสีขาวอันเล็กมีรอยบุ๋มอยู่ทั่วทั้งลูกกลับกลายเป็นว่าพวกมันไม่ได้อยู่บนนั้นอย่างไม่มีเหตุผลในตอนแรกนักกอล์ฟได้ใช้ลูกกอล์ฟที่มีผิวเรียบเมื่อเวลาผ่านไปลูกกอล์ฟจะถูกตีและเสียหายแต่ก็นั่นแหละมันเริ่มไปได้ไกลมากขึ้นนี่เกี่ยวข้องกับอากาศโพลาร์ศาสตร์รอยบุ๋มช่วยให้อากาศไหลไปรอบๆลูกกอล์ฟได้อย่างราบรื่นกว่าเดิมดังนั้นแนวคิดนี้จึงถูกนำมาใช้และลูกบอลก็มีรอยบุ๋มอยู่รอบๆซึ่งช่วยพวกมันไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น